สวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้มีข่าวอัปเดต eFootball 2022ออกมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการบ้างอย่างคุมเครือบ้างนะครับผมยังไงก็เล่นเกมให้มีความสุขแล้วครับก็พูดกันแบบนี้ทุกปีแล้วฮะการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีผลกระทบอยู่เสมอครับเดี๋ยวค่อยๆแย้มออกมาเรื่อยๆแล้วกันมาดู BCL ดีกว่าครับคู่ที่182นี่เป็น Full Feature Player นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณฟุกพบกับคุณเอิร์ธฮะนัดชี้ชะตาเลยนะครับใครจะตกรอบใครจะเข้ารอบขึ้นอยู่กับนัดนี้เลยฮะไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผมฟุกมาจากครับสไนเปอร์ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมครับสวัสดีนะครับผมชื่อเอิร์ธนะครับจากครับ MGP ครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับการแข่งขันรอบนี้เนี่ยเป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์เย่าเยือนนะครับเรามาดูไฮไลท์นัดแรกกันก่อนนะครับนัดแรกฝั่งคุณฟุกใช้โมเดลของแมนยูนะครับเป็นเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับส่วนคุณเอิร์ธเนี่ยใช้โมเดลของทีมชาติออสเตรียนะครับคุณฟุกมาได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากดาวิดอัลบาเปิดเข้าไปแล้วเป็นโลดี้นะครับขึ้นโถมงเต็มหน้าผากเลยครับตุงตะข่าย1ประตูต่อ0นะครับฟีเจอร์เพลเยอร์ยกทีมทุกคนนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะฮะทิ้งทวนฟีเจอร์เพลเยอร์ในเปส2021นะครับแต่ว่าฝั่งคุณเอิร์ธนะครับมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่65นะครับจากความผิดพลาดของมาเนโอ นอยเออร์ครับออกบอลจังหวะนี้ไม่ดีฮะเอ็มบัปเป้อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือลงโทษเลยนะครับจังหวะวางยาวของคุณเอิร์ธมานะครับรูเบนดิอาสเนี่ยมงเช็ดคืนให้กับนอยเออร์แต่ว่าออกบอลไม่ดีครับจากนั้นไม่นานนะครับคุณฟุกมาได้ประตูขึ้นนำจากลูกเตะมุมอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นฝั่งอเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดจากฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับแล้วคนหม่งเป็นคนเดิมฮะโลดี้ครับนี่เป็นมิดฟิลด์นะครับเซนเตอร์ของคุณเอิร์ธนัดนี้เนี่ยใช้เป็นลูคัสเอเนเดสนะฮะจังหวะนี้เอเนเดสนะครับขึ้นกับโลดี้เอาชนะโลดี้ไม่ได้ครับคุณฟุกขึ้นนำ 2-1 ฮะจากลูกเตะมุมอีกเช่นเคยครับแต่เป็นฝั่งของคุณเอิร์ธนะครับเล่นลูกเตะมุมเล่นลูกสูตรนะฮะแต่ว่าจะจ่ายย้อนหลังเนี่ยแหละครับจะให้เอเดนเดสโดนเมสันกรีนวูดครับขโมยไปแล้วหลุดเลยฮะจังหวะลูกเตะมุมเนี่ยหลุดแบบนี้ก็โล่งเลยครับเมสันกรีนวูดน้องไม้เขียวหลุดไปแล้วไม่ทำให้ผิดหวังครับซัดประตูที่3ก็ถือว่าเป็นประตูปิดกล่องนะครับทำประตูได้ในช่วงทดเจ็บแล้วนะฮะออกเคลียร์ก็เล่นได้นิดเดียวก็หมดเวลาการแข่งขันไปนะครับนัดแรกนะคุณฟุกก็ได้เปรียบนะครับเอาชนะไปก่อน3ประตูต่อ1นะครับโอกาสเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็มากกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงมากกว่านะครับนัดที่2นะครับกลับมาเตะที่บ้านของคุณเอิร์ธนะคุณเอิร์ธเป็นเจ้าบ้านนะครับบุกจากซ้ายไปขวาฝั่งเสื้อสีแดงนี่เป็นโมเดลทีมชาติออสเตรียของคุณฟุกนะครับจังหวะนาทีที่18นะครับวางยาวฮะให้กับเมสันกรีนวูดนี่เป็นกรีนวูดฝั่งของคุณเอิร์ธนะครับจับบอลแรกลงได้สวยฮะแล้วก็ซัดบอลระยะประมาณเลยจุดโทษมานิดนึงนะฮะหนีมือของมาเนลเนอร์เข้าไปครับดูจังหวะวางลูกนี้นะครับอินวูดเอาชนะลูเบนดิอาสได้นะครับแล้วก็หวดลูกนี้เข้าไปครับคุณเอิร์ธขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับแต่ฝั่งคุณฟุกก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับจากการทำชิงของคู่สุน่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับก่อนที่จะเป็นเลวันดอฟสกี้นะฮะยิงเข้าประตูไปตูตีเสมอนะครับนัดนี้เนี่ยนัดที่2นะฮะคุณเอิร์ธต้องชนะสถานเดียวนะครับแล้วก็ต้องชนะ2ลูกขึ้นไปด้วยนะฮะซีซั่นนี้ยังมีกฎอเวโกอยู่นะครับช่วงท้ายเกมนะครับคุณเอิร์ธมาได้ประตูที่2ประตูขึ้นนำประตูความหวังจากดิยันคูลิเซฟสกี้ครับหลุดมาแล้วซัดด้วยขวาครับหมดจดครับแต่ละลูกยิงเนี่ยคูลิเซฟประตูลำบากที่จะรับเลยนะฮะนี่เป็นประตูเรียกความหวังนะครับเพราะว่านัดนี้เนี่ยคุณเอิร์ธจะต้องชนะ3-1 เป็นอย่างน้อยนะ 3-1 นี่คือเสมอนะครับดูจังหวะหลุดมาแล้วยิงนี่หมดจดเลยครับต้องการอีก1ลูกนะครับฝั่งของคุณเอิร์ธนะฮะแล้วก็มาทำได้จริงๆครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยครับเป็นเพลย์สุดท้ายของนัดนี้เลยฮะจังหวะที่เอ็มบัปเป้รับบอลมาแล้วตวัดมาให้คูลิเซฟสกี้นะครับฝากไว้ที่เอ็มบัปเป้แล้วคูลิเซฟสกี้หลุดเข้าไปนี่เป็นฮีโร่ของนัดนี้เลยนะครับดิยันคูลิเซฟสกี้ครับกด2ประตูติดต่อนะครับทำให้คุณเอิร์ธนะฮะพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองในนัดแรกนะครับกลับมาชนะนัดที่2 3ประตูต่อ1เช่นกันนะฮะแล้วยิงได้ในช่วงทดเจ็บด้วยนะครับถือว่าเป็นสุดยอดการกลับมายังอยู่ในการลุ้นเข้ารอบนะครับผู้แพ้ในตกรอบเลยนะผู้ชนะจะเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดนี้เนี่ยก็จบกันไปแบบนี้นะฮะ3ประตูต่อ1นะครับยิงช่วงทดเจ็บพอดีเลยนะฮะคูลิเซฟสกี้
สกอร์รวม2นัดนะครับเสมอกันไป4ประตูต่อ4แล้วอเวโกเนี่ยก็เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องตัดสินด้วยการด่วนนัดที่3นัดตัดสินนะครับนัดนี้เนี่ยมาดูรายชื่อนักเตะแบบเต็มๆกันก่อนนะครับฟูฟิเจอร์เพเยอร์ของคุณฟุกนะครับใช้หลัง5คนเลยนะฮะ5212ผู้รักษาประตูเป็นมาเนลไนเออร์นะครับเซ็นเตอร์แบ็ค3คนวิร์จิลฟันไดเวสลีย์โฟฟานาแล้วก็ลูเบนดิอาสนะครับแบ็คซ้ายดาวิดอาลาบาครับแบ็คขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาโนมิดฟิลด์ตัวรับโรดี้นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางอีดิซาเกนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเนมาจูเนียร์ฮะคู่หน้าตัวจริงนัดนี้นะครับคุณฟุกใช้เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ยืนคู่กับชิโลอิโมบิเล่นะครับทางฝั่งฟูฟิเจอร์เพเยอร์ของคุณเอิร์ธนะครับใช้แผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นนอยเออร์เหมือนกันแต่ว่าคนละเวอร์ชันกันนะครับคู่เซนเตอร์เป็นมัตไทเดลิกกับวิร์จิลฟันไดครับแบ็กซ้ายอัลฟอนโซเดวิสครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาโนมิดฟิลด์ตัวรับดีแคลไลส์นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเฟกกี้ดิยองครับมิดฟิลด์ตัวรุกไทฮาวเวตไปอีกด้านซ้ายอันซูฟาติครับด้านขวาเมสันกินวูดครับหน้าเป้าก็ใช้เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้เวอร์ชันตัน101นะครับเอาละครับทุกคนครับซีซั่นนี้เนี่ยเป็นฟูลฟีเจอร์เพลเยอร์ยกทีมนะครับผมไม่มีเวอร์ชันอื่นปนเลยนะฮะค่าพลังทีมไม่จำกัดด้วยนะครับฟัดกันไปเลยส่งท้ายทิ้งทวนฟีเจอร์เพลเยอร์ในภาคนี้ครับเกมเริ่มครับนัดนี้คุณฟุกจะเป็นฝั่งเขียนลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงโมเดลของแมนยูฮะส่วนฝั่งคุณเอิร์ธก็ใช้โมเดลของทีมชาติออสเตรียเช่นเคยนะครับแต่ว่าชุดนี้ยังสวยยังชอบเลยนะฮะเสื้อดำกางเกงฟ้าตัดกันเหลือเกินนะฮะนี่ส่วนตัวชอบสวยจังเลยชอบมากครับคุณฟุกตัดบอลได้แล้วจะทำเกมสวนขึ้นมาครับอิโมบิเล่ให้มาที่เนมาจะให้ต่อที่เอ็มบัปเป้ไม่ได้แล้วครับทางหน้ามีกันแค่3คนเลยครับ3คนเจอกับ 6-7 คนบางทีจังหวะก็ลำบากเหมือนกันวางยาวได้ไหมฮะแหลงไปครับเอ็มบัปเป้ไม่ทันครับต้องย้อนมาที่นอยเออร์ครับไปทางด้านซ้ายดาวิดอาลาบาอาลาบาของคุณฟุกเนี่ยจะยืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับอ้าวจ่ายติดเฟงกี้ดียองครับมิดฟิลด์ตรงกลางอาจจะหลวมไปหน่อยนะครับเพราะว่ามีแค่3คนฝั่งคุณฟุกฮะจังหวะออกบอลอาจจะต้องมีบอลยาวปนด้วยนะครับฮาวเวตซัดลูกนี้โอ้โหกับตัววอลเล่ได้ลุ้นทีเดียวครับจังหวะเปิดเข้ามาจากอันซูฟาติฮะจับบอลแรกแล้วยิงหวดบอลลงพื้นด้วยนะครับแล้วบอลแรงด้วยนะแต่ว่านอยเออร์ยังเซฟดีครับใช้นอยเออร์เหมือนกันนะแต่ว่าต่างเวอร์ชันกันนะครับยังได้เตะมุมครับอเล็กซานเดอร์อาโนฝั่งของคุณเอิร์ธครับเรียกเพื่อนมารับบอลฮะเมสันกรีนวูดกรีนวูดเปิดเข้าไปโอ้ยแฉลบครับเอ้ามาเข้าทางไลซ์ยังยัดโอ้โหติดหัวโฟฟาน่ายังได้ทีนึงโอ้โหฝืนยิงครับไม่ใช่เอ้าเคลียร์ไม่พ้นเขตอันตรายเอ้าลองไม้ลองปั่นสิครับโอ้โหวิถีบอล3ลูกติดเนี่ยมันน่ากลัวทีเดียวครับจังหวะฝืนยิงแล้วฟันได้ดักได้นะแต่ว่าเคลียร์ออกมาเข้าทางปืนแฟงกี้ดิยองครับไม่มีตัวประกบอยู่ไกลเลยลองปั่นไกลนิดนึงฮะบอลมันมุดเหมือนกันนะครับมุดเข้าโคนสาวแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบครับได้จังหวะระบายนะจังหวะยิงไกลผมชอบใช้เวลาแบบอยากจะเอาสะใจอ่ะแต่ถ้าเข้าได้ก็สะใจครับแต่ก็ยังไม่เข้าครับอิโมบิเล่มาที่เนมาร์เล่นกับอิโมบิเล่ขอยิงไกลบ้างครับติดเดลิกเดลิกมองข้างหน้ามีเอ็มบัปเป้งัดลูกนี้โฟฟาน่าครับดักได้บอลมาถึงโรดี้เนมาจูเนียร์ทางด้านซ้ายเติมขึ้นมาแล้วครับอาลาบาทำชิงกับเนมาอาลาบาหลุดมาแล้วตัดลูกนี้ไขบ่งได้นะครับอิโมบิเล่ชิโรอิโมบิเล่ครับทำประตูแรกในนัดนี้ได้ครับนี่ต้องชมจังหวะการทำชิงของเนมากับอาลาบาด้วยนะครับงัดขึ้นมาโอ้โหเดลิกคือจริงๆจังหวะเดลิกจะหม่งเคลียร์ก็ได้นะจะเล่นท่ายากไปเลยนะฮะเอาโคเบติกเคลียร์ครับจะตีลังกาเคลียร์ฮะถ้าเล่นลูกหัวสู้กันเนี่ยอาจจะพอลุ้นได้นะครับผมว่าสกิลเอาโคเบติกเคลียร์มันก็มีจุดบกพร่องตรงนี้นะครับ เล่นท่ายากนะถ้าเล่นลูกหัวอาจจะสกัดได้ก็ได้ครับเอาละครับคุณฟุกขึ้นนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0จังหวะเคลียร์คุณเอิร์ธครับจะแทงมาให้เอ็มบัปเป้โดนประกบ 2-3 คนแล้วครับเซนเตอร์3คนของคุณฟุกก็แทงยากนิดนึงครับแต่ว่าก็มีจุดอ่อนอยู่ตรงมิดฟิลด์แล้วครับมีกันน้อยฮะเพราะฉะนั้นต้องจ่ายให้แม่นแล้วหลุดครับอิโมบิเล่ลูกที่2ครับหลุดแล้วทำได้ครับมีกันแค่3คนครับ3ประสานหน้าเนมาเนี่ยลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับแต่พอขึ้นเกมลุกขึ้นมาก็มาทันเวลาครับทันที่จะรับฝากแล้วชิงวันทูให้กับอิโมบิเล่ครับเดลิกไม่ได้วิ่งตามอิโมบิเล่ไปนะเดลิกเนี่ยวิ่งสวนมาจะบล็อกเนมาแต่ว่าอิโมบิเล่หลุดไปก็
เดี่ยวเลยครับดวลเดี่ยวกับนอยเออร์2ประตูต่อ0ครับคุณฟุกขึ้นนำ2ลูกแล้วครับ32นาทีดูจังหวะเคลียร์ของคุณเอิร์ธครับกรีนวูดให้ฮาแวร์ดให้ไปต่อที่เอ็มบัปเป้โดนประกบโฟฟาน่ากับวานไดค์แล้วไปเสียบอันนี้โทษคนเล่นไม่ได้นะกดยิงกลายเป็นกดเสียบเฉยเลยฮะเราก็กดยิงแล้วครับดูจับบอลแรกแล้วบอลมันห่างตัวพอกดยิงกลายเป็นสไลด์เฉยกองหน้าโดนใบเหลืองบ่อยกว่ากองหลังอีกนะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยหวังว่าในภาคหน้านะฮะใน2022น่าจะแก้ไขตรงนี้ให้ด้วยนะนัดนี้นี่คือใครแพ้นี่ตกรอบนะครับไม่มีแก้ตัวแล้วนะฮะผู้ชนะก็ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับซีซั่นนี้แข่งกันถึง128คนเลยทีเดียวนะครับถือว่าใครเข้ารอบไปเนี่ยไม่ธรรมดาฮะเอ็มบัปเป้เล่น1 2กับเมสันกรีนวูดยังได้อยู่เอ็มบัปเป้ตักมาจะให้กับอันซูฟาตินะฮะอันซูฟาติตอนนี้ใส่เสื้อเบอร์10แล้วนะครับในเสื้อของบาร์เซโลน่านะครับรับหน้าที่แทนเมสซี่นะครับคือหมายเลขเต็มฮะก็ต้องมีคนใส่แล้วครับก็ให้อันซูฟาติน่าจะเหมาะสมสุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นความกดดันหรือเปล่านะคุณฟุกจะ1 2ครับเอ็มบัปเป้ก็ไม่ถึงแล้วครับเคลียร์ออกมาเอาเคลียร์ไวไปหน่อยครับมาเข้าทางคุณฟุกต่อฮะเก้ยัดไปเอ็มบัปเป้พลิกเข้าซ้ายขอลงติดบล็อกเดนิสครับยังไปเข้าทางเก้ครับเติมขึ้นมาอาราบาทด1นาทีนะฮะแอคชั่นสุดท้ายแล้วเก้ปาดเข้ามาติดบล็อกครับไลท์ลงมาช่วยด้วยเคลียร์มากลางสนามก็หมดเวลาครึ่งแรกครับฟังคุณฟุกนะฮะชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับของบอล 56% โอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งนะฮะแต่ว่าคุณเอิร์ธเนี่ยมีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับก็ได้จังหวะยิงจากช่วงต้นเกมนะครับยิงไกล 3-4 จังหวะตรงนั้นนะฮะเอาละครับต้องดูกันต่ออีก45นาทีในครึ่งหลังนะครับคุณฟุกมีขยับตัวสำรองส่งบูโน่ฟานันเดสนะครับลงมาแทนเนมานะครับฟิเจเพลเยอร์ในภาคนี้นะฮะก็จะอยู่แค่ภาคนี้นะครับพอกลายเป็น2022ฟิเจเพลเยอร์เบสเพลเยอร์นะครับก็จะกลายเป็นสแตนดาร์ดเพลเยอร์นะครับแล้วก็ฟิเจเพลเยอร์ภาคหน้า2022นะฮะก็ไปเปิดหากันใหม่ไปตามล่าหากันใหม่นะครับว่ากันไปฮะรายละเอียดเรื่องของการอัปเดตนะฮะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรนะครับค่อยๆดูกันไปค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะครับอย่าเพิ่งไปใจร้อนขาย ID หรือว่าเลิกเล่นอะไรกันนะฮะค่อยๆ คิดครับทุกคนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดวิสเปิดฉากด้วยการบอมเข้าไปไม่ถึงครับแล้วเปลี่ยนกันหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะฮะฝั่งคุณเอิร์ธก็เปลี่ยนหลายตัวเหมือนกันเป็นลูกทุ่มของคุณเอิร์ธครับตามอยู่2ลูกก็ต้องเน้นเกมบุกเปิดเข้าไปจากด้านข้างไม่ถึงอีกฮะบอลมาอยู่ที่โรดี้โรดี้มันมีตัวเชื่อมน้อยแล้วครับมิดฟิลด์มีน้อยนะมีแค่3คนแล้วครับจ่ายมาก็บอลยาบอลยาโอกาสเสียก็มีสูงแล้วครับต้องย้อนหลังมาก่อนเลยครับรอให้มิดฟิลด์เติมขึ้นไปก่อนฮะรอให้มิดฟิลด์ค่อยๆขยับขึ้นไปก่อนอเล็กซานเดอร์อโนจ่ายมาที่อิโมบิเล่เอาละมิดฟิลด์ตัวลุกมาที่บูโน่ฟานเดสไม่ได้ครับเติมช้าหาตัวเชื่อมยากครับแล้วเสียบอลให้กับคุณเอิร์ธไปกินวูดเล่นกับคูลิเซฟสกี้คูลิเซฟสกี้จะเป็นซุปเปอร์ซับเหมือนกับนัดที่2ได้หรือเปล่าครับลงมาเป็นตัวสำรองแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ยิงนะเสียบอลไปเอ็มบัปเป้ถึงบอลแล้วอิโมบิเล่จะรับคืนโดนบังครับไปที่เฟงกี้ดิยองแบ็กซ้ายยังไม่มาวางยาวๆเลยแล้วกันครับกินวูดไม่ถึงโดนดักหลายคนบ่นว่าอยากเห็นคลิปการแข่งขันของผู้เล่นที่มีความหลากหลายนะครับเราก็เลยเอาใจนะฮะเอาคลิปการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาให้รับชมกันนะครับจะได้เห็นสไตล์การเล่นของผู้เล่นที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นวิจารณ์ได้ครับแต่ว่าก็อยู่ในความสุภาพอะไรด้วยนะฮะสไตล์การเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับจ่ายบอลก็ไม่ถึงปีครับอันซูฟาติไม่ถึงอ้าวยังได้ครับถึงแล้วครับตอนนี้เมสันกรีนวูดรอจังหวะจะฝากอันซูฟาติ1 2ก็ติดโรดี้ครับเคลียร์ออกมาอเล็กซานเดอร์อโนมาที่บูโน่ฟานันเดสครับตอนนี้กดหยุดเกมแต่บอลยังไม่ตายนะครับเอ็มบัปเป้บูโน่ฟานันเดสเล่นกันเป็นสามเหลี่ยมครับชิโร่ชิโร่พลิกแล้วโอ้อเล็กซานเดอร์อโนเติมขึ้นมาแล้วชิโร่วิ่งไปแล้วชิโร่อิโมบิเล่ปาดเข้ามาเอ็มบัปไม่เป้ครับบัปอย่างเดียวฉลาดเอาแล้วเคลียร์มายังดีที่เข้าทางเพื่อนครับเกมยังไม่ตายเล่นต่อไปครับเหลือ15นาทีวางยาวๆกินวูดโดนดักครับฟูฟาน่าดักได้อาราบาเคลียร์ได้ครับเกตวัดยาวๆเอ็มบัปเป้รับบอลด้วยยืนห่างกันต้องวิ่งลงมารับบอลหน่อยอาราบาฉลับยังได้อยู่ที่เกไปหน่อยบูโน่ฟานเดสขอบอลแล้วครับบูโน่ไปทางด้านขวาโรดี้เดวิสเข้าบวดอิโมบิเล่บังเหลี่ยมลามอส
บังไม่พ้นแน่นอนนะลามอสมาแล้วกรีนวูดประตูแรกต้องเอาก่อนนะครับคูลิเซฟสกี้โอ้โหจับยาวไว้หน่อยครับคูลิเซฟสกี้ไปขโมยกลับมาได้ครับเอาละสปีดไปสปีดมีแต่ตัวใหญ่ด้วยฟันได้มาซ้อนครับเอาแล้วไปขโมยกลับมาได้กรีนวูดสัตว์เอ้าได้ครับได้แกเอาจนได้ครับมาอันนี้ต้องชมคูลิเซฟสกี้ครับลูกขยันไปขโมยกลับมาได้ครับแม่เล่นเป็นปีกกว่านะคูลิเซฟสกี้เนี่ยเป็นปีกที่มีความเร็วสูงแต่ตัวใหญ่ด้วยนะครับดูโฟฟาน่าเบียดแล้วมีฟันได้มาซ้อนแต่ก็ไปขโมยกลับมาจากฟันได้ได้ครับเซ็นเตอร์ออกไป2คนแบบนี้เนี่ยจ่ายตบเข้าไปให้กับอินวูดนะฮะข้างในก็เหลือคนเดียวครับเรียบร้อยเลยเหลือดีอาร์สคนเดียวนะครับบล็อกไม่อยู่เอาละครับคุณเอิร์ธได้ประตูตีตื้นนะครับมาจากน้องไม้เขียวฮะเมซึ่งกินวูดครับแล้วเวลายังพอมีด้วยนะครับนี่กดหยุดเกมไว้กันนานแล้วนะแต่บอลยังไม่ตายฮะพลังทีมไม่จำกัดนะครับซีซั่นนี้บอกอีกทีนึงนะครับใช้ฟีเจอร์เพลเยอร์ล้วนๆนะครับแล้วตอนนี้คุณฟุกจะส่ง2คู่หน้าตัวสำรองของเขาลงมานะครับเมสันกรีนวูดกับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ฮะเอาละครับกรีนวูดนี่เป็นร่างเดียวกันด้วยนะครับกรีนวูดฝั่งของคุณฟุกและคุณเอิร์ธนะครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับฝั่งคุณเอิร์ธจากเวลาที่เหลืออยู่ถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีนะฮะนัดนี้จะต้องมีการต่อเวลาพิเศษครับและถ้ายังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษก็จะต้องตัดสินผู้เข้ารอบด้วยการดวลลูกจุดโทษนั่นเองนะครับเอาละครับเหลืออีก5นาทีฮะเหลือไม่กี่จังหวะครับแต่เป็นจังหวะบุกของคุณฟุกก่อนเลยฮาแลนด์สัมผัสแรกแทงลูกนี้กินวูดอ้าวอ้าวอ้าวให้บอลค่อยๆกิ้งกิ้งกิ้งแม่คนเข้าบอลไม่เข้าครับเกือบไปถ้าโดนลูกที่สามไม่จบเลยครับฮาแลนด์โอ้โหยังได้อยู่ไปปะทะมาแล้วโอ้โหนุ่นหงายหลังไปเลยโอ้โหเข้าปะทะกับฟันไดนะครับฟันไดกระเซ็นเลยนะฮาแลนด์จนกับฟันไดแต่ฮาแลนด์ไปทำฟาวเขานะฮะไปทำฟาวฟันไดนะครับตัวใหญ่อยู่แล้วครับฮาแลนด์แต่ตอนนี้ทด1นาทีฮะเป็นโอกาสของคุณเอิร์ธครับกรีนวูดเข้าซ้ายให้ดยองจะคืนให้กรีนวูดโอ้โหตัดสินใจผิดพลาดไปเลยหรือเปล่าครับคุณเอิร์ธเข้าเท้าซ้ายของกรีนวูดแล้วตัดสินใจไม่ยิงฮะพลาดเลยครับไม่มีโอกาสสุดท้ายเลยครับหมดเวลาการแข่งขันครับนัดที่3นะครับคุณฟุกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1นะครับแม่สกอร์รวมคู่นี้นะครับเฉือนเอาชนะกันไป6ประตูต่อ5นะครับคุณฟุกเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม S ต่อไปนะครับส่วนคุณเอิร์ธตกรอบในซีซั่นนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ